สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Duck Shooter ครับนี่ครับ Duck Shooter ถ้าเป็นพวกคนยุค90ก็น่าจะรู้จักกันดีมันก็คือเกมยิงเป็ดนั่นเองเดี๋ยวให้ดูว่าเกมนี้มันจะเล่นยังไงครับจะให้ดูครับลักษณะเกมครับมันก็จะมีให้เลือก2อย่างคือแบบ Easy แล้วก็ Hard ก็คือง่ายแล้วก็ยากระดับผมต้องเล่นแบบ Easy ก่อนแล้วมาดูกันว่าผมจะยิงเป็ดได้ขนาดไหนมาเริ่มกันดูครับปาก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 โอ้โหกระสุนหมดโอ้เป็ดเยอะมากโอ้กระสุนหมดมันโอ้ผมจะบินเร็วไปไหนมี25ตัวแล้วครับนี่จะช้าไม่เหลือยิงไม่ต่ำกว่าแสนตัวใช่ไหมกระสุนเลยอ่ะยิงที2ตัวเฮ้ยโอ้โหแม่นมากโอ้โหได้ถึงสกอร์ถึง74คะแนนครับสูงสุดมันบอกว่า75นี่ครับลักษณะเกมมันไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแบบยากมั่งเมื่อกี้เล่นแบบง่ายแล้วได้74แต้มต่อไปเราจะเล่นแบบยากกันแล้วมาดูกันมันบอกว่าแท็บ the M and Y don't forget reload after return click here ครับแล้วเดี๋ยวโอเคไปจะสักแค่ไหนวะฮะอีกสักแสนตัวแล้วอีกโอ้สี่สิบโอ้โหสกอร์อยู่ที่46ครับโอเคครับเล่นแค่นี้ก็พอเป็นไงไปลองโหลดกันเองครับเกมยิงเป็ดไม่ได้ยากอะไรลักษณะยิงก็ไม่มีอะไรก็แค่ยิงครับเป็นเกมง่ายครับเล่นสำหรับแก้เซฟเดี๋ยวนี้มันมีเกมอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยจะไปลองโหลดกันดูครับผมว่ามันก็แก้สิ่งในระดับนี้แต่ก่อนมันจะมีปืนที่เล่นกับในไอ้เครื่องแฟมิคอลแค่เล่นแค่นั้นก็สุดยอดแล้วแต่นี้ไม่ต้องใช้ปืนแล้วใช้มือกดรัวยิงบ้าข้างยิงแบบว
้อยกว่าเดิมอีกโอ้โห67แต้มครับโอเคครับสำหรับเกมนี้เอาแค่นี้ก่อนเป็นเกมง่ายๆครับเล่นสบายๆแก้เซ็งได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวไงเดี๋ยวมีเกมใหม่เดี๋ยวมารีวิวกันต่อสำหรับเกมนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ